นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมาคาเตอร์ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานพ่อขุนนะครับจังหวัดเชียงรายอยู่ที่บูธอำเภอพานนะครับอำเภอพานนะโอ้ดูว่าอำเภอพานเก่งจักสารนะดูว่าอำเภอพานคำขวัญแน่เลยนะมาดูผลิตภัณฑ์เลยดีกว่านี่จักสารจักหวายใช่ไหมตะกร้าผ้าโหอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะเราไม่ค่อยได้เห็นนะอย่างเงี้ยเลยเจ๋งมากเลย200บาทเท่านั้นนะโอ้หวายนะโอ้ยดูกาแฟคั่วมือฮะมาเจออีกแล้วกาแฟคั่วมือฮะดูฮะนี่บาร์บีคิวด้วยโอ้เนื้อจระเข้นะนี่ฮะเป็นฟาร์มจระเข้นะครับอำเภอพานมีฟาร์มจระเข้ด้วยฮะฟาร์มจระเข้โพคทารามนะสามารถมาเยี่ยมชมได้โอ้นี่ออกมาจากไข่ละยืดผลิตภัณฑ์จากจระเข้ถ้าใครชอบก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วอุดหนุนก็ได้ครับมีผลิตภัณฑ์สารพัดของกินของแห้งและตัวอะไรบ้างเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านโป่งแดงใหม่นะตะไคร้หอมนะว้านี่มีรองเท้าผ้าปักนะรองเท้าผ้าปักมีเครื่องทออำเภอพานนี่มีดจากแหนบนะครับช่างมีดจากแหนบมาแหนบมาตีทำเป็นมีดโอ้มาโอ้ทำสดๆกันที่นี่เลยนะครับเนี่ยเอากระบวนการมาไว้กันที่นี่เลยฮะเจ๋งมากดูว่าเนี่ยเบื้องหลังเวทีฮะมาดูเบื้องหลังเวทีแล้วโอ้นั่นควายไข่แบบมันเริ่มเลยฮะดูว่าช่างเขาเก่งมากขนาดไหนเนี่ยเป็ดไข่ห่านนะโอ้ถ้าใครอยากจะลองหักเนี่ยก็มาซื้อได้ครับ30บาทนะเราไปลองหักกันได้นะมีผลิตภัณฑ์ในน้ำให้ลองทานกันได้ครับเป็นน้ำสมุนไพรพื้นบ้านนะครับดูว่าแล้วก็มีต้นโกโก้ขายด้วยต้นโกโก้80บาทเท่านั้นครับพริกไทยผักพริกกะเหรี่ยงผักใหญ่โอ้สารพัดต้นไม้มีดินเพาะปลูกด้วยมะขามยักษ์โอ้โหพริกขี้หนูนี่ต้นซากุระดอกสีชมพูอ่อนพันคาวาชุโอ้โหมีซากุระด้วยอ่ะนะนี่ก็เป็นซุ้มของอำเภอพานนะครับก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่เคยก็สามารถดูคลิปที่ผมทำไว้นะมีหลายๆซุ้มนะก็กดติดตามกันไว้ได้นะครับผมจะพาไปสถานที่ต่างๆนะครับปรารถนาดีผมให้เต็มที่ครับให้แบบเขาเรียกวันช็อตนะครับให้ดูแบบเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยได้มาเที่ยวเองนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย